เป็นจุ่มจ้ะพี่น้องเอามองในละก่อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ลุงป่านะอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC ทุกท่านครับกลับมาต่อ EP 2กันครับมื้อนี้สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพอกัน EP 2จ้ะพี่น้องมื้อนี้มาพอเฮ็ดปวกเนาะมาพอเฮ็ดปวกครับพอเฮ็ดปวกใกล้หน่อยโพดนึงเนาะป้าพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเบิ่งติล่ะครับเป็นขาวๆเลยมาอ้อมโพดเลยจ้ะพี่น้องมีแต่จุ่มๆเนาะขาวๆแม่นเบิดครับพุ่นฟังถ้าพุ่นก็มีครับเป็นเฮ็ดปวกใกล้หน่อยพี่น้องดอกกำลังงามเนาะสองคอยจ้ะมีแต่จุ่มๆครับตัดขาไปนำเนาะจังหลังไงจ้ะพี่น้องจุ่มกำลังงามพี่น้องเพิ่นสิออกไปอีกก็ได้นี่เนาะจ้ะเสือเพิ่นครับก็ขาวเต็มเลยเนาะสิเก็บไปได้ดอกใหญ่เพิ่นเนาะดอกเก็บได้แล้วครับไปแกงเอาไปมุกกระแสบจ้ะพี่น้องวังสาวนี่ไปเลาะหาเห็ดบดคอนเนาะจ้ะเห็ดคอนขาวครับเมื่อสาวกระมานอยู่พี่น้องหลอบสวยมาพอเห็ดนี่เนาะเห็ดปวกใกล้เห็ดปวกใกล้หน่อยครับก็เลยเห็ดเป็นEP 2ครับพี่น้องเป็นยุ่มเป็นยุ่มเลยจ้ะนี่แต่งามๆเนาะก็เราจั่วดอกเป็นจูมเนาะก็เลยเป็นคือจังเฮ็ดดอกยังหน่อยอยู่ครับแต่ว่าเป็นกระดอกควายใหญ่บันไดเนาะมันเป็นเฮ็ดปวกไปหน่อยแกงแสบเหมือนกันด้วยจ้ะหอดกาวไปล้างเลยเขาตัดขาพ้นเรียบร้อยรสชาติชื่อกันเนาะก็เฮ็ดปวกปวกใหญ่ครับห ักตีแต่ว่าเก็บหยากแน่จักหน่อยเนาะสอกก่อยจ้ะพอเป็นดอกหน่อยครับ เป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยพี่น้องมันเสือพ้นไหวที่เราเสือพันลายใช่ไหมเป็นจุ่มจ้ะพี่น้องเอามองในละก่อนบอกหัวลายสิเก็บเลยครับเห็ดเป็นเห็ดปวกใหญ่เนาะจ้ะคือสีคักครับเห็ดปวกใหญ่เนี่ยวันนี้จะจูมเลยเนาะกำลังจูมจ้ะมืออยู่ในบานได้เนาะจ้ะเมื่อกี้ปลาช้าเป็นออกไปหอดแบบเช่าน้ำได้เลยจ้ะสิล้างง่ายกว่ากันเนาะสิบอกอุญญาณะไปเนาะจ้ะสิบอะไรไปตัดขาอีกเถื่อจ้ะไปมกไปแกงครับสบายป่ะโยมนี่คือยังหน่อยได้หน่อยจงไว้ก่อนก็ได้
การสอนนอสอกอยจ้ะเป็นแผ่นนะครับมันจะจุ่มๆเนาะจุ่มเหมือนมีแต่งามจุ่มนี้จองไว้ป่ะจองเลยป่ะเก็บได้เป็นจุ่มจ้ะมีดอกปัญญาเติบดีเนาะจุ่มไหนเฮ็ดปวกแกหน่อยออกเลยเฮ็ดยังน่ะสิออกเนาะถ้าหลุนเบิ่งเนาะว่าสิเป็นเฮ็ดยังจ้ะฝนตกจนเฮ็ดปวกออกเลยครับถ้ามีเป็นเฮ็ดปวกแกหน่อยเนาะจะว่าสมบูรณ์แห่งในบ่าวน่ะดอกสมบูรณ์เนาะจ้ะเป็นซุ้มเด้ฝนตกดินซุ่มดอกงามครับกำลังพอดีเลยเนาะจ้ะแต่ละจุ่มนี่ได้อ้อเลยเนาะแต่มันหลายๆเนาะแต่ละมองเก็บเพชรพวกไก่หน่อยนี่ต้องใจเย็นๆครับยุ่มหน่อยเนาะขันยุ่มไปเลยก็ได้พี่น้องยุ่มเลยครับมูยุ่มอาญะไปแต่ว่ากับยามล้างจ้ะพี่น้องต้องไปตัดออกคือเก่าเพราะฉันเป็นสีแง่ทางใหญ่ใหญ่ปะใหญ่ฟังทั้งคนก็มีสะกดขางคอนทั้งคนเป็นจุ่มจะให้ปลอกไก่หน่อยเก็บนี่ต้องใจเย็นเนาะค่อยเก็บครับกันสิยุ่มเลยก็คือสะกอยว่าเนาะสิล้างหยาครับเพราะว่าตอนมาล้างเขาต้องไปตัดหาผลออกเนาะสันเพื่อนสิแย่จ้ะแต่กันเขาตัดไปแล้วก็สาวหนามาเลยเนาะจ้ะต้องทำคะแนนเลยนะโอเคไหมเThank you.
มันยังจูมอยู่นะมันพอตอนมันจูมพอดีเนาะจ้ะนี่แต่งงามเลยครับแต่กำลังจูนี่แต่งงามเนาะจ้ะขายาวเหรอเริ่มบานเนาะอยู่นี่มองนี่ดอกประสมบูรณ์ปานใดป่ะดอกน้อยแน่อยู่เนาะเกิดออมโผล่จ้ะพี่น้องยังกันปิดจะเป็นจุ่มเนาะต้องลายดอกข้างในในบ้านเนาะบัวดอกนอนรักลอยรักพันครับลายดอกดีๆกับพี่น้องมันจะเป็นแสนๆดอกครับดอกเป็นลอยเนาะเก็บไปได้ดอกใหญ่ๆเพิ่นเนาะดอกเก็บได้ครับดอกน้อยแห้งก็เก็บบ่ได้ครับดอกแก้วบ่ได้ก็เอาไว้ก่อนเ
ไม่จะจูมเนาะนี่แต่กำลังงามครับซ้ำนี่วันนี้มาพอจูมจ้ะพี่น้องอื่นสิบานมาจากเนาะบานแล้วมืออื่นแต่ว่าหม้อหน่อยๆแห้งก็สิจูมนี่เนาะจ้ะหอมพวนอยู่นี่แล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าผลเนี่ยเกิดหลายเนาะเต็มผลเลยจ้ะบางผลก็ออกบ่หลายจ้ะก็แล้วแต่ผลเพิ่นเนาะเก็บไปเรื่อยๆครับตอนเก็บนี่ยากแน่เนาะจ้ะแต่ว่าตอนกินนี่แสบเลยพี่น้องเอาไปมกไปแกงมกก็แสบพร้อมเนาะแล้วแต่ผู้มากก็จ้ะอยากได้ตอนเก็บเนี่ยเนาะท้องเสียก็กินอยากแค่สักหน่อยครับเราเป็นไงเต๋อพี่น้องเกิดอยู่กลางโพนจ้ะเป็นแผ่นนี้เนาะจ้ะดูคะแนนเนาะปลากระซุ่มดีขนาดจ้ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดชนิดอื่นยังไม่ทันเห็นอยู่เนาะกำลังเห็นเห็ดปวกไงเนาะจ้ะดูกี่บ่าวนะดอกจั่วใส่ใบตองนี่ว่ามันมีเบิร์ดรถเนาะจ้ะโพนนี่เกิดคักขนาดจ้ะพี่น้องเต็มโพนนี่ดีเนาะออกลายดีครับโพนนี่เป็นเห็ดปวกใหญ่อุ้ยเอาเมื่อมาเบิร์ดน้ำสกอยจ้ะนอกคักปานนี้ครับแต่เห็ดปวกใหญ่เพิ่นก็สิบ่ได้เกิดคักปานนี้เนาะพี่กายนี่ออกลายทะลุนเบื้องปีนี้จ้ะพี่กายฝนดีได้พี่กายพี่กายฝนก็มาไหวเนาะจ้ะปีนี้อยากลาแน่อยู่ครับปีนี้เฮ็ดก็เลยออกสาแน่เนาะ
นกำลังตกวางให้ใดนี่ครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยเนาะขันใหญ่คือจูมเลยเนาะเห็นมาสะกอยจูมจูมเดียวมันคือยังอ้วนแท้ถึกมองขันงามขันงามนี่เลยเนาะขันยาวกว่านี้จ้ะขาเป็นยาวกว่านี้เนาะจ้ะแต่วันนี้ขาอยากสั่นแน่ครับมันจะจูมเลยเปิดไปตองขึ้นแมนเบิดเนาะจ้ะเป็นขาวๆเลยครับว่าแมนเฮดเชียมมาลดน้องสกอยจ้ะดอกจุ่มๆพอดีครับพายกันนะจ้ะพี่น้องก็เฮดเชียมขันมองได้ข้าวเนี่ยว่ามันเฮดเชียมมาลดเนาะน้อยอยู่บ่เนี่ยเบิ่งในกล่องคือจังบ่น้อยเนี่ยเบิ่งทางนอกกล่องคือจังยังน้อยอยู่เนาะยังใหญ่แฮงบันไดครับยางกับดอกเพิ่นซ้ำนี่เนาะจ้ะดอกบ่ใหญ่แฮงครับสิเบิดแล้วสักก้อยเก็บมานี่มันสิเป็นชั่วโมงครับปลาหนึ่งทายแน่บ่ทายแน่นจุ่มได้บ่นี่ก็เก็บเลยเนาะจ้ะ
จุ่มสุดท้ายแล้วครับไม่แต่งามเนาะจ้ะจุ่มๆจ้ะพี่น้องมันสอนดอกเพิ่นครับต้นนี้คาใหญ่เด้นางเก็บจนปวดขาเบิดครับถือโทรศัพท์จนมือสั่นเบิดพี่น้องเอาจนปวดแขนครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็มาสรุปผลงานกันกับเจ้ากอยครับมื้อนี้มาสรุปเบิ่ง EP 2เฮาเนาะสกอยจ้าอันนี้จ้ะพี่น้องเฮ็ดปลวกไก่หน่อยจ้ะมีแต่ดอกจุ๋มๆงามๆจ้ะประมาณเฮ็ดปลวกไก่หน่อยโพดนึงครับเพิ่งกระตาเลยเนาะมูบ่หน่อยปานใดเด้อน้องสกอยเนาะจ้ะหลายพันดอกพี่ดอกจ้ะพี่น้องเก็บจนเหี่ยวครับมีแต่ดอกจุ๋มๆงามๆเนาะกำลังพอดีเลยครับเอาไปแกงไปฮกไปผัดก็ได้เนาะจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยเด้อจ้าพี่กัดของเฮามื้อนี้กับป้าบ้านน้องเมฆอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ามื้อหน้าคลิปหน้าค่อยพ้อกันใหม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับสำหรับ EP ที่2นี่ก็มาเก็บเฮ็ดปลวกไก่หน่อยเนาะสาวก้อยประมาณเฮ็ดปลวกไก่หน่อยพ่นนึงครับก็ได้ร้ายเติบครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ้านนายกสิทธิ์ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปเรื่องใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนายกับสาวกอยเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่15พฤษภาคมปีพ.ศ.2566ครับก็ไว้ทะลุนกันคลิปหน้าเมื่อนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ